Traffic Channel TV Onlineนี่ก็พี่น้องชาวไทยนี่คือภาพบรรยากาศนะครับบริเวณขนส่งหมอชิดนะครับโดยมูลนิธิจราจรนะครับพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลประธานก่อตั้งนะครับได้ช่วยเหลือพี่น้องอำนวยการจราจรแล้วก็ส่งพี่น้องกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับท่านนะครับภาพของมูลนิธิจราจรนะครับบริเวณขนส่งหมอชิดนะครับส่งพี่น้องกลับบ้านนะครับโดยท่านพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลประธานก่อตั้งมูลนิธิจราจรสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนี่คือภาพบรรยากาศขนส่งหมอชิดนะครับของมูลนิธิจราจรนะครับคณะนะนำโดยนายพลบกรถนะครับพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลมาหน่วยความสะดวกในการจราจรในครั้งนี้ครับท่านสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนี่คือมูลนิธิจราจรนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยนายพลบกรถพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลนะครับตอนนี้ก็พักระหว่างการบกรถนะครับก็รับประทานอาหารกันตามอัธยาศัยนะครับพวกเราง่ายๆนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยครับขอให้พี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมูลนิธิจราจรนี่คือภาพบรรยากาศนะครับมูลนิธิจราจรนะครับบริเวณขนส่งหมอชิดนะครับส่งพี่น้องกลับบ้านครับท่านสวัสดีค่ะท่านนายแพทย์สมเด็จรุ่งเรืองนะคะวันนี้ท่านมาทำอะไรที่สถานีขนส่งหมอชิด2คะก็มาพาพี่น้องทางภาคเหนือและอีสานกลับบ้านเพราะมาโบกรถให้ความปลอดภัยแล้วก็ช่วยพี่น้องยกของด้วยแล้วก็นำทีมของมจร.มูลนิธิจราจรมาเป็นทีมงานใหญ่หลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่ามีคนมาเยอะและคึกคักแล้วก็คนกลับบ้านกันเยอะขึ้นก็เลยเกณฑ์พรรคพวกมูลนิธิจราจรนี่มาอำนวยความสะดวกให้กลับบ้านโดยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพโอ้ค่ะได้ข่าวว่าควงสาวสวยประจำมูลนิธิมาด้วยนะคะท่านดร.คุณวีนะคะค่ะค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์พี่น้องกลับบ้านดีใจที่มูลนิธิจราจรได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนะคะมาส่งประชาชนกลับต่างจังหวัดช่วยกันยกของช่วยแล้วก็มีความสุขดีนะคะเราก็ทุกคนทำเพื่อสังคมเรียกว่าทำด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจโอ้โหพร้อมมากเลยเราช่วยตลาดหมอชิดตรงนี้บกส.เนี่ยทุกปีใหม่แล้วก็สงกรานต์นะคะเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยแล้วก็เที่ยวด้วยความสนุกนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณที่พวกเราที่เป็นจิตอาสาได้ช่วยกันนะคะทำด้วยตาอาสาด้วยใจนะคะขอบคุณมากค่ะดร.ปุณวีค่ะนะครับมูลที่จราจรนะครับโดยพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลนะครับประธานกองตั้งมูลที่จราจรนะครับนำพี่น้องนะครับเพื่อบกรถช่วยเหลือพี่น้องนะครับกลับบ้านที่หมอชิดนะครับพ่อค้าแม่ค้าในปีนี้ที่สถานีขนส่งหมอชิด2นะคะหน้าตาชื่นมื่นชื่นบานเนื่องจากหลายๆเสียงพูดตรงกันว่าบรรยากาศนั้นคึกคักกว่าปีที่แล้วเยอะมากนะคะในส่วนของแท็กซี่ก็เข้ามาส่งผู้โดยสารอย่างไม่ขาดระยะทางทีมอาสาของมูลนิธิจราจรได้อำนวยความสะดวกเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดแล้วก็การขนส่งประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะเหตุการณ์ในวันนี้จึงเรียบร้อยราบรื่นและขณะนี้เวลา 16:40 นการจราจรยิ่งคับคั่งมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องประชาชนต่อแถวเข้าคิวในเรื่องของการซื้อตั๋วโดยสารแต่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเรียบร้อยค่ะรายงานณสถานีขนส่งหมอชิด2 12 เมษายนพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมากหลายๆพื้นที่ต่างต้องมาขึ้นรถกันที่สถานีขนส่งหมอชิด2และวันนี้อาสาสมัครจากมูลนิธิจราจรมาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการปล่อยแถวแล้วก็ส่งพี่น้องกลับบ้านวันนี้ทางทีมมูลนิธิจราจรนี่มาทำอะไรบ้างคะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้มูลนิธิจราจรก็เหมือนประจำทุกปีนะครับพี่เปียและท่านทั้งสองท่านครับก็มาส่งพี่น้องกลับบ้านนะครับตามเทศกาลสงกรานต์นะครับ
พื่อให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยแล้วก็แบ่งเบาการยกของการย้ายของอำนวยการสะดวกจราจรนะครับโดยได้แม่งานใหญ่นะครับพี่เปียนะครับผู้อำนวยการและนายทะเบียนของพี่จราจรนะครับได้มาช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าวนะครับเชิญพี่เปียกล่าวประชาชนพี่เปียมาเป็นประจำทุกปีเลยหรือเปล่าคะครับก็มาประจำทุกปีนะครับตั้งแต่ปีใหม่ก็ดีนะครับสงกรานต์ก็ดีนะครับก็ได้นำคลิปพี่น้องมูลนิธิจราจรนะครับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยของเรานะครับกลับบ้านนะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์นะครับตีห้าพวกผมมูลนิธิจราจรและทีมงานก็จะมารับท่านกลับมาเข้ากรุงเทพเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงครับสถานการณ์ในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะความคับข้างของการจราจรการคับข้างการจราจรในวันนี้นะครับวันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันแน่นไปเมื่อวันที่8นะครับมันสุกกระเสาไปแล้วแล้ววันที่9มันแน่นแต่วันนี้ก็ยังมีคนอยู่นะครับยังมีคนอยู่ก็ยังมีคนหลั่งไหลกันมาอยู่นะครับได้ค่ะเดี๋ยวขออีกสักสองท่านด้วยอีกคลิปนึงค่ะสวัสดีค่ะหนูจันทาค่ะปีนี้ก็ดีค่ะสะดวกดีคนไม่เยอะนะคะปีนี้คนสะดวกดีสะดวกมากแต่บางครั้งก็มีคนลืมโทรศัพท์ในรถบางทีบางคนก็ลืมกระเป๋าตังค์หล่นเราต้องไปดูไปดูค่ะแล้วก็ส่งคืนเขานะคะค่ะงั้นแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะสายไหมนะคะสายไหมมอตรภาษาจราจรวิชาญฉันทิคุณก็มาอำนวยความสะดวกส่งประชาชนช่วงสงกรานต์ปีใหม่ประจำทุกปีนะครับตามปกติอยู่เขตไหนคะอยู่เขตสนหลวงฮะสนหลวงครับและสถานการณ์ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้ก็โดยจะเป็นช่วงโควิดปลายๆแล้วเนาะก็จะได้ติดแพ็กวัคซีนเข็ม3เข็ม4ครับแต่ว่าส่วนมากจากคนจะเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วครับก็ช่วงนี้หนาแน่นกันหน่อยไม่เหมือนปีที่ผ่านมาจากเราพาได้ค่ะรักษาสุขภาพร่างกายนะฮะปลอดภัยทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ Traffic Channel TV Online